อนบนของประเทศยังคงมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆและมีลมกระโชกแรงขณะที่ภาคใต้ก็มีฝนเพิ่มขึ้นค่ะติดตามในพยากรณ์อากาศจากคุณธนวรรณค่ะสวัสดีค่ะลักษณะอากาศโดยทั่วไประยะนี้นะคะลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนนั้นมีกำลังแรงขึ้นค่ะส่งผลให้สภาพอากาศระหว่างวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้นส่วนยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะคะซึ่งปกคลุมอยู่ที่บริเวณทะเลอันดามันก็ทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นในระยะนี้ค่ะไปตรวจสอบสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดทางด้านฝั่งตะวันตกของภาคอุณหภูมิสูงสุดระหว่าง 38-44 องศาโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 26-44 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดระหว่าง 36-38 องศาโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 24-38 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุดระหว่าง 38-41 องศาโดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 25-41 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุดระหว่าง 34-38 องศาโดยมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 26-38 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่าง 24-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยและอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 2:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรส่วนน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:32 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและ1เซนติเมตรและเวลา 23:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายนะคะก่อนออกจากบ้านจึงควรพกร่มติดตัวไปด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าจะมีโอกาสเกิดฝนตั้งแต่ร้อยละ40ของพื้นที่ขึ้นไปค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ